วังวนการใช้กำลังยึดอำนาจยังคงพบบนโลกใบนี้ล่าสุดเกิดขึ้นกับกินีประเทศในทวีปแอฟริกาเช้าวันที่5กันยายน2564เกิดเหตุทหารกองกำลังพิเศษเข้าบุกล้อมทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงโกนากรีจนมีรายงานเสียงดังคล้ายปืนสนั่นไปทั่วบริเวณก่อนที่พันโทมามาดีโดอุมบัวย่าผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษของกองทัพวัย41ปีได้แถลงการยึดอำนาจผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติภายใต้กลุ่มที่เรียกตนเองว่าคณะกรรมการสมานฉันท์และการพัฒนาแห่งชาติโดยอ้างว่าความยากจนและคอร์รัปชันคือแรงผลักดันให้กองกำลังของเขาต้องปลดอัลฟากงเด้ผลจากตำแหน่งประธานาธิบดีพร้อมสั่งยุบรัฐบาลยกเลิกรัฐธรรมนูญและปิดชายแดนทั้งทางบกและทางอากาศโดยอ้างว่าเรากำลังเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยกันนอกจากนี้ยังมีการปล่อยภาพของอัลฟาวัย83ปีถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องแห่งหนึ่งพร้อมกำลังทหารโดยมีรายงานอ้างด้วยว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลหลายคนถูกจับไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผยด้วยขณะที่ชาวกินีบางส่วนกลับออกมาแสดงความดีใจกับการก่อการของทหารกลุ่มดังกล่าวทั้งบีบแตรรถและส่งเสียงเชียร์เสมือนประเทศนี้ได้รับการปลดปล่อยโดยกินีอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสปกครองในระบอบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้นำสูงสุดสมัยละ5ปีไม่เกิน2สมัยติดต่อกันซึ่งอัลฟาได้ก้าวสู่ตำแหน่งนี้เมื่อปี2553แต่ทว่าเมื่อใกล้ครบกำหนดสมัยที่2เขากลับแก้รัฐธรรมนูญให้ตัวเองสามารถลงเลือกตั้งตำแหน่งนี้ต่ออีกสมัยได้จนถึงการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2563อัลฟาก็ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่3แต่นั่นก็เป็นการจุดชนวนให้ชาวกินีบางส่วนต่างไม่พอใจลุกขึ้นมาประท้วงต่อความพยายามสืบทอดอำนาจนี้ขณะที่รัฐบาลอัลฟาแม้ว่าจะทำให้กินีเติบโตทางเศรษฐกิจจากความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมแร่บอกไซด์แร่เหล็กทองคำและเพชรแต่ก็มีแค่ประชาชนส่วนน้อยที่ได้ประโยชน์นอกจากนี้ยังมีปัญหาทั้งคอร์รัปชันความแตกแยกทางเชื้อชาติและกฎหมายกีดกันผู้เห็นต่างอย่างเข้มงวดล่าสุดรัฐบาลพึ่งขึ้นภาษีสูงลิ่วเพื่อเติมงบประมาณรัฐและปรับขึ้นราคาน้ำมันอีก 20%จนเกิดความผิดหวังในวงกว้างอย่างไรก็ตามนานาชาติก็ดูจะไม่ได้ยินดีต่อการยึดอำนาจรัฐบาลของกลุ่มทหารกองกำลังพิเศษนักโดยอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้ออกมาประนามการยึดอำนาจและเรียกร้องให้ปล่อยตัวอัลฟาในทันทีส่วนกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกก็ขู่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรด้านสหภาพแอฟริกาก็จะเปิดประชุมเร่งด่วนและจะใช้มาตรการต่างๆที่เหมาะสมต่อกินีด้วย